بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านประธานท่านคณะกรรมการท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นผมขอชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยให้ใช้ภาษาอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรว่าคือให้ลิ้นเราเนี่ยเปียกชุ่มด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์แทนการนินทาแทนการตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้แล้วด่าคนนั้นด่าคนนี้แทนเพราะอายุเราเยอะแล้วกายจะอินนาลิลลาแล้วพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่ที่อัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานก็คือหนึ่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการนมาดให้ครบวันละห้าเวลาแล้วรักษาสุนัตนะรอวาติบทั้งหมดเนี่ยวันละสิบรอกอาตหรือสิบสองรอกอาตรักษาอย่าให้ขาดเพราะเราแก่แล้วจะไปนมาดที่กูโบล่ะไม่มีสิทธิ์ทำแล้วครับฉะนั้นให้ทำกันก่อนตายอย่างไรเป็นน้องรักษานมาดอย่าให้ขาดตัวผมเองก็ผมก็ทำด้วยไม่ใช่ไม่ทำนมาสุนัตนมาสุนัตกลางคืนเนี่ยก็คือลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเป็นการนมาสุนัตที่ดีที่สุดนะครับตื่นตอนกลางคืนและนอนแต่หัวค่ำนอนแต่หัวค่ำเนี่ยนอนตามใครไม่ใช่นอนตามดารานอนตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะนอนแต่หัวค่ำนอนประมาณหลังนมาอิชาเสร็จแล้ว2ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเข้านอนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เอาคำสอนของนบีนี่ไปวิจัยนอนหัวค่ำได้อะไรได้หลับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใบหน้าเนี่ยมองดูไม่แก่ทุกคนมาชอบตอนอันหลังนี่แหละหน้ามองอายุเยอะแล้วแต่มองดูเป็นเบบี้เฟสโอ้โหดีใจก็ใหญ่เลยทำไมหน้ายังสวยพี่น้องแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกต
้องอย่างแท้ๆนะไม่ใช่อย่างปลอมๆที่ซื้อกันมานวดตัวนั่นไม่ใช่มันต้องซื้อมาจากน้ำมันเขาเรียกว่าไซตูนแท้ๆนี่พี่น้องครับทานวันละช้อนเอาน้ำมะนาวบีบไปนิดหนึ่งอัลลอฮฺอักบาร์พี่น้องผมทานอยู่บ่อยๆกับทุกอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ละสองสามช้อนพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก็เดินตามนบีไงนบีสั่งให้นมาตั้งคืนนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีไรตีสามครึ่งตีสี่เนี่ยได้นมาตะฮัจญูดอัลลอฮ์อย่างน้อยอย่างขี้เกียจสองเราก็อ่านวิเตศสามขยันหน่อยสี่เราก็อ่านหกเราก็อ่านถึงแปดเราก็อ่านวิเตศอีกสามพี่น้องทำเถอะสุญูดนานๆไปน้องเลือดมาไหลลงศีรษะเป็นการขอบคุณเนี่ยมัดที่หัวข้อจะพูดวันนี้เนี่ยมัดของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละพี่น้องครับอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอรอมฎอนจะเข้ามาอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยท่านพี่น้องมีโปรแกรมที่บ้านคุยกันกับสมาชิกในครอบครัวเรียกลูกมาภรรยามาสามีมานั่งแล้วก็คุยกันโปรแกรมปีนี้จะให้ลูกหลานเราอ่านกุรอานกี่จบทำไมต้องกี่จบเพราะเราเอาคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์นบีมาอธิบายบรรดาซอฮาบะห์นบีมาหาท่านนบีบางคนมารายงานบอกว่าฉันมีความสามารถอ่านกุรอานวันหนึ่งสองจบวันละสองจบอัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงสองจบแต่ก็มีคนทำแล้วครับบางคนวันละจบนบีก็นั่งฟังบางคนเนี่ยสองวันจบบางคนสามวันจบบางคนสี่วันจบห้าวันจบก็มีมาเล่าให้นบีฟังถึงความกระตือรือร้นที่เขาอ่านกุรอานกันนบีก็บอกว่าเดือนละจบดีที่สุดเดือนละกับพวกเรานี่นะอัลลอฮฺอักบัรพวกเราเนี่ยปีละจบใช่หรือไม่ใช่พวกอัลลาติกไม่ใช่วันละจบเพราะว่าอยู่กับศาสนาอยู่กับต้อครูพวกของเคสนุนต่างหากแล้วปีละหนึ่งจบพวกของเคสที่บ้านผมนี่เป็นว่าเพราะมันอยู่ใกล้ซีคอนมันอยู่ใกล้อะไรต่ออะไรของฮารามเต็มไปหมดก็เชิญชวนกันอย่างน้อยก็เดือนรอมฎอนสักหนึ่งจบอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเอาโปรแกรมมาวางไว้ให้ดีแล้วก็ปรึกษากันลูกใครจะอ่านกุรอานถ้าสองจบนะเดี๋ยวคุณแม่จะพาลูกไปทำอุมเราะห์ทำอุมเราะห์พี่น้องไม่แพงเลยพี่น้องทำอุมเราะห์นอกเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนน่ะแพงหน่อยถ้านอกเดือนรอมฎอนมันถูกเอาอย่าง 40,000 30,000 พี่น้องถ้ามีพวกมีเส้นนี่นะหาเส้นหน่อยสิไม่ถึงเขามีพวกคุยๆหน่อยค่อยลด 40,000 ได้ไหมมันมีวิธีคุยใช่มั้ยไอ้พวกเราซื่อๆก็8ซื่อๆก็6ซื้อๆนอนก็แสนแปดฮะยีมันมีทางลัดมีเรื่องลัดผมไม่บอกหาเองคือน้องอาเลมนะด้านนี้จะตายไปพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คืออะไรนะเนี่ยมาเนี่ยมาแปลว่าความโปรดปรานครับพี่น้องครับในอัลกุรอานนี่มีอยู่ประมาณ30กว่าอายะห์พูดถึงเรื่องเนี่ยมัดเนี่ยมัดเนี่ยมัดผมจะไม่เอากุรอานมาอธิบายเยอะพี่น้องคุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอินตาอัดดูเนี่ยมาตลอถ้าหากท่านทั้งหลายจะนับนะนับ1 2 3 4 5 6เนี่ยนะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮฺประทานให้กับมนุษย์เนี่ยให้กับพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนับได้มันเยอะพี่น้องทั้งหลายในคุณอ่านอธิบายอีกว่าถ้าหากท่านพี่น้องเนี่ยนะเอาอะไรนะเอาต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ทำเป็นปากกาชาจาร์แปลว่าต้นไม้ตัดมาเป็นปากกาแล้วก็เอาน้ำหมึกเท่ากับน้ำในมหาสมุทรเจ็ดมหาสมุทรพี่น้องในฮะดิษอธิบายไว้ในคุรานอธิบายด้วยว่าซาบอาตาอับฮูรินเจ็ดมหาสมุทรเนี่ยเอามาเป็นน้ำหมึกแล้วก็บรรยายเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยนะ
น้ำในมหาสมุทรแห้งแล้วก็ยังบรรยายไม่หมดนี่นะเป็นเนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นี่เยอะมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยโกรธน่ะอย่าไปกราบโต๊ะตะเกียอย่าไปกราบโต๊ะตะยองอย่าไปกราบดวงอาทิตย์อย่ากราบดวงจันทร์อย่ากราบดวงเดือนอย่ากราบกลางวันอย่ากราบกลางคืนอย่ากราบภูเขาอย่ากราบต้นกล้วยอย่ากราบแม่น้ำอย่ากราบวัววัวในอินเดียผมไปอยู่มาแล้วกราบวัวกับกราบแม่น้ำคงคาแต่ให้กราบใครครับให้กราบพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกราบอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องพี่น้องครับอัลลอฮ์เลยโกรธไงอัลลอฮ์โกรธมากใครที่ไปสู่อยู่อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์โกรธมากแต่เวลาอัลลอฮ์โกรธเนี่ยพี่น้องครับแบบพวกเราไม่เอาศาสนาวันนี้แหละพอกันพี่น้องไม่เอาศาสนาแต่ยึดอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเหมือนกันนะกับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เลยกับเอาอัลลอฮ์แต่ว่าไม่เคยไม่เรียนศาสนาเป็นมุสลิมไหมฉันเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดเนี่ยฉันอยู่ติดสุราด้วยอ่ะแต่ฉันไม่เรียนศาสนาที่อัลอาติกไม่มีใช่ไหมแถวนี้ไม่มีแถวบ้านผมเยอะติดกับสุราแต่ไม่เข้ามัสยิดบ้านอยู่ติดสุราเลยได้ยินเสียงอาซานทุกวันแต่ฉันไม่เข้าสุราอ่ะพี่น้องครับถามว่าอัลลอฮ์โกรธไหมอัลลอฮ์โกรธเวลาอัลลอฮ์โกรธเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้มาลาอิกะห์เอาไม้หน้าสิบมาไล่ตีนะไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเอ๊ะฉันยังอยู่สบายกินสบายมัสยิดก็ไม่ได้ไปกุรอานก็ไม่ได้อ่านทำไมฉันยังมีชีวิตอยู่สบายแต่อัลลอฮ์โกรธนะรู้ไหมนะอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ไม่เคยส่งมาลาอิกะห์ถือไม้หน้าสิบหรือหน้าสามมาไล่ตีคนไม่นมาดไม่มีครับพี่น้องยิ่งคนที่ไม่อ่านกุรอานไม่ศึกษาอัลกุรอานไม่ฟังศาสนาแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์โกรธแต่โกรธของอัลลอฮ์นะทำแบบนิ่มๆทำนิ่มๆทำไงพี่น้องครับทำอย่างนี้ให้มันแอนตี้ในใจได้ยินเสียงอาจารย์นะมืออุดหูมึงอาจารย์อีกแล้วกูรำคาญจังเลยประกาศวันเสาร์วันที่20วันนี้มีบรรยายอาจารย์มุริบบรรยายบรรยายอีกแล้วแอนตี้คัดค้านไม่พอใจอัลลอฮ์ทำอย่างนี้ไปน้องไม่ใช่เอาน้ำไม้หน้าสามมาไล่ตีนะไม่ใช่นะให้แอนตี้ในใจแล้วกูไม่ฟังศาสนาคานอยู่ในใจถ้ามีพวกเฮ้ยได้ยินมั้ยน่ะมันสอนกันอีแล้วมันจะสอนไปไหนพวกคณะใหม่อ๋อเห็นมันก็ด่าใส่หูบ้างเคยได้ยินป่าววะฮาบีอ่ะนั่นละกลุ่มเดียวกันเขาด่านะวะฮาบีคณะใหม่นี่กลุ่มเดียวกันกลุ่มที่เรียนซุนนะนี่เขาต่อต้านใครแบบนี้ครับพี่น้องแล้วอัลเลาะห์ไม่ตัดเงินเดือนนะให้ลูกเหมือนเดิมให้สามีมีภรรยาเหมือนเดิมมีรถเหมือนเดิมมีเงินเดือนเหมือนเดิมแต่ว่าหัวใจแอนตี้อิสลามนี่แหละคือเป็นอาลามัตรู้ว่าอัลเลาะห์โกรธคนคนนี้พี่น้องถ้าจะว่าโกรธใครนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยอามัดมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอามัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอะไรรู้ไหมอัลอิสลามอัลอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเนี่ยอามัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลกุรอานเป็นเนี่ยอามัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลอีมานพี่น้องมีกุรอานอีมานตักวายากีนอิห์ซานอิคลาสแล้วก็ซุนนะห์นบีประมาณ 7-8 ข้อนี่พี่น้องนี่แหละเป็นเนี่ยมะทั้งหมดเนี่ยมะที่อยู่ในสมองเรานะนึกอยู่ในหัวใจนะวะอินตะอุดูเนี่ยมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากท่านทั้งหลายจะนับเนี่ยมะของอัลลอฮ์นับไม่ถ้วนไอ้เนี่ยผมนับมา 7-8 รายการพี่น้องก็มึนแล้วใช่ไหมโอ้โหกุรอานทั้งเล่มเห็นไหมเขาอ่านกุรอานกันเดือนละหนึ่งจบปีละหนึ่งจบวันละหนึ่งจบเขาอ่านก็ยังไงเลยพี่น้องครับเรานี่พอจะอ่านอัลฟลามิมซาลิกัลซาลิกัลโอ้โหกว่าจะจบอายะห์น่ะเหนื่อยนะพี่น้องบางคนลืมไปแล้วอ่านตอนตะมัดกุรอานแล้ว
ทิ้งกุรอานตั้งแต่วันนั้นเพิ่งมาเปิดดูตอนนี้อายุ50ลืมไปแล้วกุรอานแต่พวกเราไม่มีที่อัลอาตีที่สนนตกนี่ไม่มีมีแถวบ้านผมแถวนู้นนั่นแหละเนี่ยมาตุลอีมานพี่น้องพี่น้องคำว่าอีมานก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้คำเดียวทำให้พวกเรารวมกันใช่หรือไม่ใช่ที่นั่งกันในวันนี้เพราะกาลิมะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะกาลิมะนี้กาลิมะเดียวพี่น้องบริจาค กันเต็มที่ตะกี้ผมมานั่งก็มีน้ำมาเลี้ยงมีขนมบ้าบินมาเลี้ยงก็เป็นเนี่ยมาทั้งหมดเลยนี่ครับไอความสงสารเมตตายิ้มกันให้สลามกันนี่เป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่มีคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กำกับชีวิตในพี่น้องจะยิ้มกันให้กันไหมไม่อยากจะยิ้มยิ้มทำไมอันนี้ก็แก่อันนี้ก็แก่ต่างคนต่างแก่ต้องยิ้มกันแล้วพี่น้องไอที่ยิ้มเนี่ยเพราะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องคำว่าละอิลลัลลอฮ์คำเดียวเนี่ยพี่น้องเวลาลูกเกิดมาเนี่ยนบีสอนให้อาซานที่หูอะไรนะหูขวาทำไมถึงสั่งขนาดนี้เพราะอะไรหะดีษเนี่ยมันกับบางคนว่าเก๊บางอะไรบ้างอะไรเป็นว่าไม่ต้องไปวิจัยเรื่องหะดีษอะไรว่าเราทำกันบ้างหรือเปล่าทำไมเอาคำแรกคำนี้เนี่ยใส่ไปที่หูลูกแล้วว่าอยากจะให้ลูกเราได้ยินคำแรกที่ออกมาจากท้องคุณแม่คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลงไปในหูของลูกของเรามันซึมไปถึงที่อยู่ในหัวใจด้วยพี่น้องแล้วก็พอตอนจะตายก็คำนี้แหละใช่หรือไม่ใช่ว่าไงนะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นพี่น้องตกลงว่าคำนี้ทำให้เราเข้าสวรรค์ได้คนที่กล่าวคำนี้แล้วก็ทำบาปไว้เยอะพี่น้องครับแล้วก็ไม่ทันเตาบาตัวแล้วก็ตายก่อนอัลลอฮ์ก็ต้องลงโทษคนคนนี้ก่อนพอโทษหมดแล้วเอาออกจากนรกแล้วเข้าสวรรค์เพราะกาลิมะที่เขามีอยู่ตอนหนุ่มๆนั่นแหละละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องตกลงว่าคนที่มีคำนี้โอกาสได้ไปสวรรค์ทุกคนจะเข้าช้าเข้าไวอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากขาเขาก็มีความชั่วไปเยอะความชั่วหมดน่ะถึงจะเอาออกมานะครับแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำว่าลาอิลลัลลอฮ์คำนี้นะศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องเอ้ยทำให้เรามานั่งรวมกันทำให้เราได้นมาดรวมกันทำให้เราได้บริจาคทำให้เราได้ให้อภัยทำให้เราได้มีองค์นั่นมีองค์กรนี้พี่น้องทำงานศาสนาเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องหลายแล้วก็นี่อามัดอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่เราจับต้องได้อะไรรู้เปล่าที่ดินมีไหมบางคนมีเป็นสิบสิบไร่ร้อยร้อยไร่มีกันทุกคนในไรพี่น้องบางคนก็มีแค่งานหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นนิอามัตที่เป็นมาลเป็นวัตถุเป็นเงินบ้านที่ดินนาฬิกาแหวนต่างหูนี่เป็นนิอามัตที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดที่จับต้องได้พี่น้องนี่ร่างกายแข็งแรงนิอามัตเหล่านี้เราไม่ได้ขอใช่หรือไม่ใช่มาขอกันทีหลังเนี่ยไอ้ที่ขอไม่กี่เรื่องแล้วครับขอสามีหล่อๆสามีดีๆเตะน้อยๆก็ขออย่างนี้แหละพี่น้องขอบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันที่ดินหนึ่งตารางวาไอ้สักร้อยตารางวามันตารางวาปูบ้านไม่ได้นี่นะอย่างน้อยต้องร้อยตารางวาพี่น้องไอ้เนี่ยอมาที่เราขอกับเนี่ยอมาที่เราไม่ขอเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนี่ยอมาที่ไม่ขอมากกว่าขอนะใช่ไม่ใช่อ่ะต้องนึกดูดีๆเราได้เกิดมาเนี่ยจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเป็นนิมัตอันยิ่งใหญ่ไหมโอ้โหพี่น้องนี่ถ้าเป็นคนพุทธเนี่ยก็จะสอนให้เราจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเถียงหน้าดูเลยนะอัลลอฮ์มีไม่มีก็จริงกูไม่เชื่อกูทำไมเถียงพี่น้องเราอ่านกูให้มันฟังก็อ่านไปสิพี่น้อง
ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้แล้วก็มานั่งเรียนศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ครับพี่น้องฉะนั้นเนียมัตของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยเมื่อท่านได้รับเนียมัตจากอัลลอฮ์มาพี่น้องครับคนที่ไม่เจ็บไข้ใดป่วยนี่ไม่รู้หรอกพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอหายแล้วเนี่ยพอเดินได้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์เมตตาฉันเหลือเกินถ้าไม่เคยป่วยจะไม่รู้คนที่ไม่เคยป่วยที่นี่มีไหมมีหรือไม่มีไม่มีป่วยทุกคนถามว่าป่วยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราคนป่วยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากคนป่วยพี่น้องทราบไหมอัลลอฮ์ต้องการพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมคนนี้เปลี่ยนให้มีความเดือดร้อนให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีปัญหาให้เครียดให้นอนไม่หลับให้คนนั้นด่าบ้างดินทาบ้างใส่ร้ายบ้างมันนอนคิดกูจะแก้ยังไงวะยาอัลลอฮ์ไม่ต้องไปแก้ตัวเองมันจะแก้คนอื่นแก้ใครแก้ตัวเองพี่น้องเวลาได้รับความลำบากแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเองอย่าไปแก้คนอื่นใช่หรือไม่ใช่เมื่อตะกี้เนี่ยก่อนที่จะมาเบิดบรรยายตรงนี้มีคนมาถามปัญหาแล้วนะผมก็ตอบไปแล้วปัญหาเป็นอย่างนี้คือบ้านเดียวกันน่ะมีอยู่กันหลายคนน่ะนะบางทีคนหนึ่งทำผิดเตือนไม่เชื่อเขามาถามว่าฉันงอนไม่พูดด้วยเนี่ย4วัน5วัน6วันน่ะผิดมั้ยนี่เป็นคำถามผมบอกว่าถ้าหากว่าอย่าเกิน3วันน่ะพอไหวหรอกงอน3วันไม่ยอมพูดกันเนี่ยนะพอเราเคืองไม่พอใจอย่าให้เกิน3วัน2วัน3วันก็พอแล้วแล้วก็คืนดีกันซะคือเมื่อเห็นคนทำผิดเนี่ยเราต้องเตือนถ้าไม่เตือนน่ะผิดไม่ผิดผิดผิดแน่นอนครับเพราะกุรอานสั่งเอาไว้ว่าขณะจงเชิญชวนกันสู่ความดีเพราะว่าเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่คืออิสลามและอิสลามที่สอนให้เราเตือนกันพี่น้องแต่นี่ไอ้เตือนกันต้องภาษาที่อะไรภาษาดีไม่ด่าต้องพูดจาดีถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยบีบคอเขาได้ไหมมึงไม่เชื่อกูบีบนะได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วก็ขอดุอาอีกยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดจะอัลลอฮุมัฟตะอัลลอฮุมัสบิดกอลบะฮูอะลาดีนิกะโออัลลอฮ์โปรดทำให้ใจของคนคนนี้นะมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์โดยเถิดอยู่ในการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์โดยเถิดต้องขอดุอาครับโกรธได้ไหมไม่ได้ด่าได้ไหมไม่ได้นี่คือหลักการอิสลามซึ่งเป็นเนี่ยมัดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหาเราเดินตามคำสั่งนี้ใช่ไหมรอพี่น้องครับอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปหาลุงของท่านชื่ออบูตอลิบขอยกตัวอย่างง่ายๆอะไรพี่น้องครับอบูตอลิบเนี่ยเป็นลุงนบีนะแล้วก็นบีนี่นะลุงอบูตอลิบเนี่ยดูแลปกป้องนบีไปสอนศาสนาญาติพี่น้องก็ด่านะแบบผมออกไปสอนอาจารย์มูดีเกิดไปสอนคนก็ด่านะแต่ว่าฮาบีคณะอามายโกมูโดมาแล้วมันก็ตำหนิกันทั้งหมดเลยพี่น้องครับทีนี้คุณลุงก็บอกไอ้นี่หลานฉันอย่ายุ่งนะเขาเป็นผู้ใหญ่คุณหลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็เกรงอกเกรงใจกันพี่น้องแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะไม่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวพี่น้องเอ้ยความจริงช่วยเหลือนบีมาเนี่ยผลบุญต้องเยอะใช่ไม่ใช่ใครที่ช่วยงานนบีเนี่ยผลบุญต้องเยอะแต่ทำไมอบูตอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีปกป้องนบีไปขัดขวางอย่าให้ใครมาทำร้ายนบีมันน่าจะได้สวรรค์แต่การเข้าสวรรค์นั้นอยู่ที่กาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไปเยี่ยมตอนลุงจะเสียชีวิตแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่บนศีรษะนั่งอยู่กันเต็มบ้าน
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่แอนตี้อิสลามมานั่งกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนบีบอกลุงลุงกล่าวคำนี้สิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวหลานจะไปคุยกับอัลลอฮ์ลุงก็มองหน้าญาติพี่น้องอะไรวะกลัวหรอกลัวนรกหรอลุงก็ไม่กล้าเพราะเกรงใจผู้ใหญ่นั่งกันอยู่ก็ยอมตายในสภาพที่ไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ตกนรกแต่ว่าตกนรกที่ขั้นเบาที่สุดขนาดเบานี่พี่น้องครับขนาดไหนเคยฟังแล้วใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัรสมองเดือดพรับ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 นะพี่น้องถูกไฟเบาที่สุดพี่น้องสมองอยู่เดือดเอาไหมเราเอาไหมไม่เอาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเนียมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนียมัตุลอิสลามเนียมัตุลอีมานเนียมัตตักวายาตีนอิยาซานอิคลาสและสุนนะนบีซึ่งเป็นเนียมัดทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องประคองไว้ให้ดีรักษาให้ดีแล้วก็พยายามเรียนหาความรู้ให้เข้าใจเรื่องอีมานเรื่องตักวาเรื่องยาตีเรื่องอิยาซานนะครับพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเรานี่มีบ้านมีที่อยู่มีที่อาศัยมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวไปหมดที่บ้านมีนู่นมีนี่มีพวกนี่เป็นเนี่ยมาทั้งหมดพี่น้องท่านจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เนี่ยมาที่เราไม่ได้ขออย่างพี่น้องอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยเราไม่เคยขอจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้ฉันเป็นมุสลิมเคยขอไหมไม่เคยอัลลอฮ์ให้มาพอเกิดมาเราอยู่ในศาสนานี้มาตลอดเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คุณค่าของศาสนาเราจะรู้คุณค่าของศาสนาตอนไหนได้ไหมตอนตายครับโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับคนต้องผ่านกี่ขั้นตอนนะผมเคยเล่าแล้วกี่ขั้นตอนพี่น้อง4ขั้นตอนอยู่บนดุนยานี้ผ่านกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนอ้าวนี่ก็เป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องครับผ่านอัลกุรอาน1ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกว่าจะคลอดช่วงที่1ช่วงนี้ตัวเอาศาสนาเข้าหมดเลยนะถ้าไม่เอาศาสนาเข้านะลูกเราแย่นะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาพี่น้องฉะนั้นแม่อยู่ในตอนลูกอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยให้อ่านกุรอานเยอะๆเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเนียมัตนะครับที่อัลลอฮ์ให้เราท้องพี่น้องครับเวลาคนท้องเนี่ยพอเดือนรอมฎอนมาเนี่ยถือบวชไม่ไหวทำไงครับไม่ต้องถือให้ทำไงจ่ายฟิดยาไปเลยดีไม่ดีอัลลอฮ์รู้พี่น้องเอาพอคลอดมาแล้วต้องให้นมอยู่2ปีอีกเดือนบวชไหวไหมไม่ไหวเอาจ่ายฟิดยาไปเลยตั้งแต่คลอดจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนี่ช่วงที่สองของโลกดุนยาตั้งแต่คลอดออกมาพี่น้องพอคลอดออกมาปั๊บทำไงครับตามขั้นตอนที่นบีสั่งนี่เป็นเนี่ยมัดทั้งหมดนะอาจารย์ที่หูขวาวันที่7ทำอากีกอโกนผมไฟทำตะฮนีกเอาผมไปชั่งกับทองแล้วก็เอาเงินไปบริจาคนี่ตามสุนนะนบีและพูดจากับลูกพูดจาดีๆอย่าตวาดอย่าด่าพูดจาดีๆไปโน่นทั้งหลายพาลูกไปมัสยิดเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยครับขั้นตอนที่3ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานไอ้ที่นั่งอยู่ในขั้นตอนที่4ใช่ไหมพวกเราเนี่ยขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3นั่นลูกหลานของเราตั้งแต่อากินบาลิกจนกว่าจะแต่งงานต้องเรียนหนังสือพี่น้องอันนี้บางคนส่งลูกเรียนกุรอานไม่เรียนเลยไปลองเรียนสามัญอ่านกุรอานออกไหมไม่ออกมีไหมมีแถวบ้านผมแถวนี้ไม่มีไปลองและขั้นตอนที่4นะตั้งจะแต่งงานจนกว่าจะตายนี่พวกเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ขั้นตอนที่4ไปลองครับดีนะที่อ่านกุรอานได้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ยังฟังสุนนะนบีที่นมาท่าเวลาที่เตรียมตัวจะเข้ารอมฎอนนี่เป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับพี่น้องมีสี่ขั้นตอนไอ้สี่ขั้นตอนนี่ก็กลัวกันจังกลัวได้ไหมกลัวกลัวครับกลัวจะจนที่กลัวนะกลัวจนนะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะกลัวจนกลัวไม่มีบ้านอยู่
แต่พี่น้องเที่ยวที่ใหญ่เลยไหมเมื่อเช้าเนี่ยผมคุยกับคนหลายคนเด็กๆเนี่ยต้องการความอบอุ่นเด็กๆน้องที่คลอดออกมานะเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนปี2ปีเด็กต้องการความอบอุ่นไม่ต้องการเงินไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการอะไรต้องการความอบอุ่นพี่น้องแล้วก็ตอนแก่ๆอายุ60 70 75 80พี่น้องไม่ต้องการเงินเท่าไหร่ครับต้องการความอบอุ่นอีกเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่โอ้โหลูกหลานไม่ให้สลามในใจท้อเหมือนกันว่ะเห็นหน้าเราทำเฉยโอ้โหเราอายุ75ลูกหลานไม่สลามต้องการความอบอุ่นเงินไม่มีไม่มีปัญหาเพราะเรามีบ้านอยู่แล้ว1หลังลูกมันก็เลี้ยงอยู่แล้วพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงพ่อแม่อยู่แล้วพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องเงินนะคิดเรื่องความอบอุ่นอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่ได้กับตัวผมวันนี้เงินทองไม่ได้คิดเท่าไหร่ครับคิดอย่างเดียวว่าจะให้ลูกหลานนมาเห็นลูกหลานยืนนมาอบอุ่นนะลูกหลานมาสลามบ้างมากอดบ้างอะไรบ้างโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องสงสารนะพ่อเราเนี่ยบางทีมะเสียชีวิตไปแล้วเขาอยู่คนเดียวนะหาภรรยาแต่งงานไปเถอะเขาก็จะอยู่สบายอัลลอฮฺอักบัรสงสารอ้าวมะแม่เสียใช่ไหมแล้วพ่ออยู่คนเดียวอายุเท่าไหร่75อัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ลูกเนี่ยจะดูแลพ่อเราดีเท่ากับภรรยาเขาไหมไม่เท่าจะล้างก้นเขาได้ไหมล่ะลูกสาวอ่ะก็ไม่ล้างจะหอมแก้มบางทีมันก็ทำไม่ได้อ่ะจะกอดมันก็นึกเยอะนะฉะนั้นพี่น้องครับถ้ามีพ่อแก่ๆอยู่คนเดียวพ่อแม่ต้องการความอบอุ่นพ่อต้องการความอบอุ่นหาภรรยาให้เขาดูแลอัลลอฮ์พี่น้องแล้วเอาเงินเดือนละ10,000 บาทก็ใช้2คนไม่หมดพี่น้องครับพ่อทำให้พ่อแม่มีความอบอุ่นเขาก็ได้นมาสะอาดได้อ่านกุรอานได้ซิกรุลลอฮ์หาภรรยาที่ดีแต่งงานให้กับคุณพ่อที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนี่ผมไม่ได้ยุให้ใครแต่งงานคนที่สองนะไม่ใช่นะต้องภรรยาตายก่อนนะเรื่องนี้ต้องมาอาบนะมาอาบอย่างแรงเลยนะพี่น้องเอาพี่น้องชีวิตในโลกอาคิเราะห์นี่เป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังเนี่ยเนี่ยมัดอัลลอฮ์นะชีวิตดุนยากี่ขั้นตอน4ชีวิตอาคิเราะห์10ขั้นตอนชีวิตอาคิเราะห์เท่าไหร่นะ10เอาโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ไหนจะยากกว่ากันอาคิเราะห์กว่าแล้วก็เราพี่น้องนึกภาพโอ้โห10ขั้นตอนนี่เรายังไม่ได้ผ่านเลยนั่นน่ะอัลเลาะห์เล่าในกัมภีร์กุรอานเดี๋ยวเจอทีละข้อละข้อละข้อแต่ละข้อนี่พี่น้องหน้าหวาดเสียวหมดเลยข้อที่1ตายอัลเมาตอัลลอฮ์พี่น้องบางคนเนี่ยไม่ชอบความตายวันนี้ไม่มีใครชอบความตายสักคนหนึ่งพี่น้องแต่ถ้าหาท่านพี่น้องไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ปั๊บชอบความตายนะแล้วก็เมื่อไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์แล้วความตายไม่มีความตายมีไหมในอาคิเราะห์ไม่มีครับอัลลอฮ์ให้ตายเฉพาะบนโลกดุนยานี้เท่านั้นให้ตายอ้าวคนที่ถูกทรมานถูกเฆี่ยนถูกนูนถูกนี้ถูกบ้านทับบ้างอะไรบ้างพี่น้องอย่างเต็มที่ก็แค่ตายแต่ในอาคิเราะห์ถูกลงโทษแค่ไหนไม่ตายพี่น้องจะเรียกเลยความตายเธออัลลอฮ์ให้ฉันตายเธอฉันทรมานเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์ว่าไม่ตายอยู่ไปพี่น้องครับเห็นยังครับฉะนั้นภรรยานบีภรรยาฟาโรห์ชื่อนางอาซียารับอิสลามขณะที่ฟาโรห์เนี่ยแอนตี้อิสลามและแอนตี้นบีมูซาวันที่เขาจะมีมูซาเอาไม้ตะพดมาโยนเป็นงูแล้วกินงูตัวเล็กๆพวกมายากรประมาณ80,000 คนพี่น้อง
มากันที่สนามวันนั้นน่ะมูซาชนะเป็นฮีโร่เลยไปน้องภรรยาฟาโรห์ก็นั่งฟังอยู่ว่าใครชนะใครแพ้ปรากฏว่ามูซาชนะฟาโรห์แพ้นางประกาศรับอิสลามอามันตุบิลลาฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ร็อบบิลอาลามีนพระผู้เป็นบานแห่งสากลและจักรวาลรับบีมูซาวะฮารูนพระเจ้าผู้อัยบานของมูซาและฮารูนฉันอีหม่านพี่น้องครับฟาโรห์ได้ยินเมียรับอิสลามโกรธสั่งทหารฆ่าเอาหินทุ่มขอนางขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันอยู่กับท่านโปรดคุ้มครองฉันให้ห่างใจจากการทรมานของฟาโรห์และกลุ่มชนที่ซอเลมทั้งหลายอัลลอฮ์เอาวิญญาณของนางนี่ออกพอหินทุ่มไปเจ็บหรือไม่เจ็บนี่ไงความตายดีหรือไม่ดีดีครับแต่ในอาคิเราะห์เรื่องตายไม่มีครับถ้าถูกทุ่มแล้วก็ยังไม่ตายอีกอ่ะฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นี่เป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่นะพี่น้องเนี่ยอามัดที่ความตายมาอัลลอฮ์ท่านอย่ากลัวความตายเยอะพี่น้องอย่ากลัวความตายคนที่มีอีหม่านตายแล้วไปสวรรค์หมดครับถ้าอยู่นะเผยแผ่ศาสนาต่อไปอีกมี2 อย่างอยู่เพื่อทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลให้เลิกทำชีริกผลบุญเยอะมากถ้าหากคนกาเฟ่ขมันไส้เอ้าทำให้เราตายไปได้ไปสวรรค์ครับพี่ทั้งหลายอยู่ก็ได้ตายก็ได้ได้ทั้งสองก็เรียกว่าอิฮดัลฮุสนัยฮีนี่ใน2รายการตายหรืออยู่ฉันก็อยู่เพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจัดอบรมอย่างเงี้ยถึงจะไม่มีคนฟังก็ยอมยอมหรือไม่ยอมเวลาคนไม่ฟังแต่ละคนเนี่ยก็มีคนนึงก็ฟังพี่น้องคนนึงก็สอนมันต้องรอให้เต็มนี่ละ2คน3คนก็สอนอย่าเลิกทำงานศาสนาต่อไปพี่น้องชีวิตอาคิเราะห์เท่าไหร่นะ10 1ตอนตายตายมี2 อย่างนะตายแบบทรมานกับตายแบบดีๆอยากตายดีหรือตายแบบทรมานครับอาจตายดีต้องมีศาสนาต้องมีอีหม่านต้องมีตักวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีเก็บทั้งหมดอ่านกุรอานกุรอานอยู่กับนบีใช้ชีวิตเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์นบีเหมือนชาวซะลัฟอัลฮัมดุลิลลาห์ตายสบายหมดอ่านไม่เชื่อลองตายดูเรื่องที่สองขณะที่นอนอยู่ไหนกูโบรอนบีนอนมากี่ปีแล้วที่นครมะดีนะห์น่ะ 1,400 กว่าปีใช่หรือไม่ใช่กูโบยังอยู่แล้วนบีอาดัมล่ะนบีมูซาล่ะนบีนูห์ล่ะแล้วอุลามะอัลลามะห์ที่ตายไปกี่พันปีมาแล้วพี่น้องกี่แสนปีมาแล้วยังนอนอยู่ในกูโบพี่น้องนอนสบายกับนอนไม่สบายมี2ประเภทถ้ามีศาสนานอนสบายหมดถ้าศาสนาไม่มีลำบากหมดพี่น้องเคยไปแอบฟังที่กูโบไหมถูกทรมานอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินอัลลอฮ์บอกว่ายินและมนุษย์ไม่สามารถได้ยินการลงโทษของคนที่นอนอยู่ในสุสานแต่สัตว์อื่นๆได้ยินแมลงได้ยินไส้เดือนได้ยินพวกนี้หนีหมดครับพี่น้องจะเป็นงั้นเด้อตอนตายก็ลำบากพี่น้องถ้าไม่มีศาสนานอนอยู่ในกูโบก็ลำบากถ้าไม่มีศาสนาข้อที่3ฟื้นคืนชีพอัลบาซุนี่ขั้นที่3นะพี่น้องนะการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งฟื้นมาตาบอดกุรอานตรงไหนครับโอ้โหวะนะชูรูฮูยาอุมัลกิยามาติอามาเราจะให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วจับเขามาชุมนุมในสภาพเป็นคนตาบอดมันประท้วงอ่ะอัลลอฮ์ฉันให้ตาบอดทำไมวะกอตะกุนตุบอซีรอก่อนตาฉันเป็นคนตาดีมาก่อนอัลลอฮ์ตอบว่าฉันให้กุรอานคุณมา1เล่มคุณไม่เคยอ่านเลยไม่เคยศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานคุณลืมศาสนาอัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์วันนี้ฉันก็ลืมคุณเหมือนกันเลยให้คุณตาบอด
ี่น้องครับเห็นไหมการฟื้นคืนชีพพี่น้องการมีอยู่สองแบบนะแบบหนึ่งตาบอดอีกแบบหนึ่งตาไม่บอดอยากตาบอดหรือตาไม่บอดพี่น้องอยากเป็นคนตาดีหมดจะนั่นก่อนตายมีอีมานมีอิสลามมีตักวามียากีนมีอิฮซานมีอิคลาสมีสุนนะนบีกำกับชีวิตนี่เท่าไหร่แล้ว3ข้อที่4ถูกต้อนไปที่ทุ่งมะชัรอัลลอฮ์พี่น้องนึกภาพอ่ะฟื้นจากกุโบอัลลาตีก็เดินไปนู่นอ่ะโอ้โหกี่วันจะถึงนึกภาพพี่น้องก็มีการบินแอร์เอเชียห้องชั่วหน่อยมีไทยอินเตอร์เออนั่งเครื่องบินไปวันนั้นไม่มีครับไทยอินเตอร์ไม่มีแอร์เอเชียไม่มีสักอย่างพี่น้องมีเช่ามีคนอยู่3ประเภท1ชายหัวเดินกับชายเท้าเดินอีกกลุ่มหนึ่งยานพาหนะก็นึกได้พวกยานพาหนะไม่ใช่พวกเราบรรดานบีทั้งหมดพวกเราก็ต้องชายเดินพี่น้องคนที่ชายหัวเดินนะครับคนกาเฟรทั้งหมดนี่ไงพี่น้องครับถูกต้อนไปที่ทุ่งมาชัดนี่ข้อจะได้พี่น้องข้อที่4ข้อที่5พี่น้องถูกยื่นสมุดบัญชีอัลฮิซาบพี่น้องนี่เป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังก่อนเลยอ่ะพี่น้องถามว่ากลัวไหมถามผมกลัวไหมกลัวครับกลัวแต่ข้อที่หนึ่งแล้วเรื่องตอนตายก็กลัวแล้วอยู่ในกูโบก็กลัวอีกวันฟื้นคืนชีพนี่จะรอดตาบอดหรือตาดียังไม่รู้เลยในพี่น้องแล้วก็ถูกต้อนไปอีกพี่น้องแล้วก็ถูกแจกสมุดบัญชีอีกพี่น้องถ้าหาว่าใครถูกแจกสมุดบัญชีด้วยมือขวาแสดงว่ารอดหรือไม่รอดรอดถ้ายื่นสมุดบัญชีด้วยมือซ้ายรอดหรือไม่รอดไม่รอดเอ้าแล้วทำไงเลยพี่น้องมันมียื่นข้างหลังอีกมึงเอาไปหน้าก็ไม่มองโอ้โหเลวสุดๆเขาบอกว่าพวกวะฮาบีเนี่ยพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าพวกวะฮาบีอยู่ข้างหลังนี่พวกคณะกาวดาคณะมาอยู่เนี่ยพี่น้องไม่พูดกันตรงนั้นเลยมันกระเทือนใจเยอะต่อมาข้อที่ไหนครับข้อที่6พี่น้องไปกินน้ำที่บ่อน้ำเกาอะไรนะเกาซ่าจะเป็นนึกถึงมูลนิธิใครอ่ะอาจารย์ไพศาลไม่ใช่นะเกาซัดมาถึงบ่อน้ำที่อัลลอฮ์จัดให้กับนบีอินนาอัลตอยนากัลเกาซัดเพราะว่าเกาซัดนึกตรงนี้ฮะกายนิดเดียวจ่ายไปสารพรมโยงไม่ใช่ไปน้องคนละเรื่องเลยเนี่ยอาศัยชื่อเขามาตั้งเท่านั้นเองแต่เกาซัดจริงๆเป็นบ่อน้ำเกาซัดที่อัลลอฮ์จัดเอาไว้ไปน้องคนที่มีสิทธิ์ดื่มน้ำบ่อน้ำเกาซัดจากพระหัตถ์ท่านนบีรอดหรือไม่รอดถ้าถูกกันไม่ให้กินน้ำรอดหรือไม่รอดไม่รอดเอาพวกไหนนบีเห็นหน้าจำได้นะมีใบหน้าทศมีที่ใบหน้านมาดเก่งกว่านี้แต่ทำบินอาเต็มไปหมดเลยมาเลกากันไม่ให้เข้านบีถามว่าเปิดเมื่อที่พวกฉันมาเลกาว่านบีไม่รู้หรอกหลังจากท่านนบีตายทำบินอาเต็มเลยทำบิดอะห์เต็มไปหมดเนี่ยนบีทำอย่างมันก็ทำอีกอย่างนึงเวลามันโต้ประวันอัลเลาะห์ห้ามเปล่าอย่างงี้เป็นต้นที่ทะเลาะกันวันนี้พี่น้องเมื่ออัลเลาะห์ไม่ห้ามก็ทำไปสิอย่างงี้เป็นต้นนี่ข้อเท่าไหร่แล้วพี่น้องข้อที่6ข้อที่7พี่น้องครับมีซานช่างตาช่างยิ่งใหญ่นี่เป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์เล่าก่อนนะพี่น้องนะทีนี้วันนี้นะพี่น้องเราช่างไอ้พวกขนมนองน้ำเนี่ยช่างได้หมดกิโล2กิโลแต่ช่างอามันซอแลได้ไหมล่ะช่างนมาได้ไหมไม่ได้แต่วันนั้นพ่อจะช่างให้ดูช่างบวชช่างทำดีกับพ่อแม่พูดจาพ่อกับผู้คนคนอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์ช่างมีตำหนักหมดเลยพี่น้องครับถ้าหากว่าช่างแล้วมันเกิดเบารอดหรือไม่รอดถ้าความดีมันรอดถ้าความดีมันเบาหญิงเลยพี่น้องไม่รอดไปพี่น้องเท่าไหร่แล้วครับ7ข้อที่8พี่น้องผ่านสะพาน
สะพานพี่น้องสิรอดต้องขึ้นสะพานหมดพี่น้องเพื่อจะเดินไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ส่วนใหญ่น่ะตกเป็นแถวพอข้ามสะพานร่วงนรกนะพี่น้องสิรอดสะพานข้อที่9นรกข้อที่10สวรรค์อัลลอฮ์เล่าให้ฟังผ่านนบีนี่เป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่เราจะเตรียมตัวฉะนั้นนบีเลยสั่งบอกว่าให้เราคิดถึงโลกอาคิเราะห์เนี่ยมากกว่าเป็นห่วงโลกดุนยาท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยท่านเนี่ยจะคิดถึงครอบครัวไหมพี่น้องเคยถามสามีหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคิดถึงฉันหรือเปล่านบีตอบไงรู้ไหมมีอยู่3แหล่งไม่คิดถึงใครมีอยู่3ที่ไม่คิดถึงใครทั้งหมดน่ะมัน10แต่ที่เป็นห่วงจริงๆน่ะ3ที่ฟังนบีตอบโอ้โหนบีตอบดีแหล่งที่1ตอนแจกสมุดบัญชีฉันไม่ห่วงใครเลยห่วงตัวเองว่าจะรอดหรือไม่รอดจะถูกยื่นบัญชีด้วยมือขวาหรือมือซ้ายนี่นบีเล่าให้ฟังนบียังกลัวเลยพี่น้องแล้วบอกกับภรรยาถ้าจะไปหาฉันไปหาที่นั่นแหละบางทีก็เจอที่เขาแจกสมุดบัญชีไปหาฉันเดี๋ยวเจอข้อที่2ตอนช่างตาช่างตอนช่างตาช่างพี่น้องช่างความดีความชั่วนี่นะฉันไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงภรรยาไม่คิดถึงใครคิดว่าตัวเองจะรอดหรือไม่รอดฉะนั้นถ้าเธอจะหาฉันก็ไปหาที่ถ้าไม่เจอที่แจกสมุดบัญชีก็ไปหาที่ช่างตาช่างเดี๋ยวเจอต่อมาอีกแหล่งหนึ่งที่ทวีกลัวมากที่สุดคือก่อนตอนจะข้ามสะพานเสียรอดสามแหล่งพี่น้องกลัวกี่แหล่งนะถามท่านพี่น้องทั้ง10แหล่งเนี่ยกลัวกี่แหล่งหรือกลัวหรือไม่กลัวเลยถามผมกลัวตั้งแต่ก่อนตายก็กลัวแล้วพี่น้องอัลลอฮ์อักบารจะไปรอดหรือเปล่านี่อยู่ในกูโบก็จะถูกเล่นงานกลัวหมดพี่น้องผมกลัวหมดเลยตั้งแต่ตายก็กลัวอยู่ในกูโบก็กลัววานฟูนชีพก็กลัวถูกต้อนถูกมาชาติก็กลัวพี่น้องถูกแกกลัวหมดทุกขั้นตอนนะพี่น้องนี่ไงพี่น้องครับเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่เราได้มีอัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วเราก็เอามาอธิบายให้ท่านพี่น้องแบบง่ายๆพี่น้องใช่ว่า10ขั้นตอนนี่มันเยอะนะแล้วแต่ละขั้นตอนละขั้นตอนเนี่ยใครช่วยได้ไหมล่ะไม่มีใครช่วยอามันอย่างเดียวที่ช่วยได้อัลลอฮ์พี่น้องถ้าจะนอนอยู่ในกุโบร์ให้สบายๆพี่น้องนมาต้องเยอะๆทำบุญเยอะๆบริจาคเยอะๆพี่น้องบริจาคไปเถอะไม่อัลลอฮ์ไม่เคยทำให้ใครยากจนเพราะบริจาคไม่มีมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นไม่ตัวบางทีลูกเต้าเราพี่น้องดื้อๆบ้างซนๆบ้างอัลลอฮ์เปลี่ยนเราไม่รู้ตัวอ่ะพยายามบางทีบ่นหนักๆเข้าพี่น้องเราบริจาคทำบุญเยอะวันนี้พยาเราโอ้โหชั้นหนึ่งเลยเนี่ยไม่เคยใส่น้ำหอมตอนนอนใส่ยาหม่องวันนี้เปลี่ยนเป็นน้ำหอมแน่อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนให้เนี่ยถามจริงๆนะยาหม่องกับน้ำหอมเนี่ยเคยใส่ให้สามีชมบ้างไหมทำเงียบกันหมดเลยนะใส่น้ำหอมหรือใส่ยาหม่องว่างั้นนะปอปักแป้งอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแต่งตัวสะอาดสะอาดแปรงฟันอาบน้ำนมาตามสุนนะนบีผมถามอิหม่ามอยู่คนหนึ่งพบกันที่ศูนย์กลางเมื่อเดือนที่แล้วผมถามอิหม่ามภรรยาเนี่ยแต่งตัวสวยๆใส่เครื่องหอมกับใส่ยาหม่องอิหม่ามเอาไหนฉันเอาแบบหอมๆนะอายุอิหม่ามเท่าไร75อายุ75ยังคิดถึงซุนนะห์นบีอยู่เลยนะ
ฉะนั้นพี่น้องครับสงสารสามีเราเถอะพี่น้องพยาแต่งตัวดีๆนะแต่งตัวโป๊ะๆหน่อยก็ได้อัลลอฮ์แล้วก็ใส่เครื่องหอมเล็กๆอย่าใส่เยอะนะแล้วก็แปรงฟันอาบน้ำนมาทำที่นอนให้ดีฉีดนู่นฉีดนี่พี่น้องให้มันเป็นอะไรมันน่านอนนะแล้วก่อนจะนอนก็อ่านกุรอานซูเราะห์กาฟีอัลลอฮ์แล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อานิยะกุรซีให้บรรยากาศก่อนนอนเต็มไปด้วยซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้นะครับลาตุบติลูศอดอกอติกุมบิลมันนิวัลอาซาคนที่มีริซกีและบริจาคพี่น้องครับโอ้โหคนนี้เป็นคนที่อะไรนะใจดีเป็นคนใจมุรอใจสะอาดเป็นคนที่อะไรนะบริจาคปฏิบัติตามสุนนะนบีอัลลอฮ์สั่งนะบริจาคแล้วเนี่ยอย่าทำลายการบริจาคของท่านให้มันเสียหายอัลลอฮ์เป็นห่วงอ้าวทำยังไงพี่น้องคุยลำเลิกเห็นไหมคุยลำเลิกไปคุยว่าเนี่ยบ้านนี้ฉันเลี้ยงมันมาเนี่ยมันเงินเดือนไม่ออกลูกมาเรียนหนังสือฉันช่วยอ่ะนี่ไงคุยลำเลิกแบบฟาโรห์พี่น้องฟาโรห์เนี่ยเอามูซามาเลี้ยงตอนอายุ3เดือนเอาขึ้นมาจากอะไรนะจากน้ำจากแม่น้ำเนี่ยเอาขึ้นมาอยู่ในหีบมาพอเปิดหีบเจอเด็กมูซาอัลลอฮ์ให้ภรรยาฟาโรห์เนี่ยชอบมูซาเลยก็เอามาเลี้ยงที่ในพระราชวังเลี้ยงประมาณ20ปีแล้วต่อมามูซามีคดีแล้วก็หนีไป10ปีเป็นว่าแล้วกลับมาอัลลอฮ์ส่งมาทำงานศาสนามาเปลี่ยนพฤติกรรมฟาโรห์คือฟาโรห์เป็นอย่างนี้เป็นยังครับฟาโรห์เนี่ยจับพวกบันิอิสรออีนเป็นทาสจับบันิอิสรออีนเป็นทาสมองเป็นทาสเป็นไพร่พี่น้องไม่ให้เกียรติดูถูกเหยียดหยามมองเป็นคนชั้น3ประเภท3 third class ไม่ใช่ second class นะ first class มันต้องฟาโรห์ญาติพี่น้องฟาโรห์ first classบันิอิสราเอล third class fourth class fifth class ประเภทชั้น4ชั้น5ชั้น6ต่ำสุดพี่น้องครับแค่ฟาโรห์ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทนได้ครับใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทนได้แล้วสบัดไหวไม่ส่งมาลาอิกะห์เอานายมาสามมาไล่ตีไม่มีครับพี่น้องอยู่ไปกินไปให้เอ็มจะกินวัวสักกี่ตัวจะกินหมูสักกี่ตัวเชิญแต่ทางฟาโรห์ไปกดขี่ประชาชนเมื่อไหร่สั่งฆ่าเด็กผู้ชายเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ไม่พอใจเองเกินไปเองทำเกินไปแค่ไม่สูญอยู่แต่ฉันก็หมั่นไส้พอแล้วและนี่อะไรกดขี่ประชาชนให้คนมากราบคุณเองอ่ะเองทำเกินไปก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษฟาโรห์อัลลอฮ์เมตตานะส่งมูซามาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมนะเปลี่ยนนะอย่าเป็นอย่างนี้นะโอ้มูซามาสอนเป็นน้องฟาโรห์ต้านรู้เปล่าตอนที่มูซาเข้ามาเนี่ยมาสอนครับฟาโรห์ทวงบุญคุณฉันอยู่ที่ไหนที่เลี้ยงคุณมา20ปีบุญคุณอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ทวงบุญคุณแบบนี้อัลลอฮ์ไม่พอใจมูซาตอบยังไงรู้ไหมมูซาตอบดีมากนะเงินที่คุณเอามาเลี้ยงฉันน่ะเงินของคุณที่ไหนเงินของพวกบันิอิสรออีลทั้งหมดที่คุณไปขูดรีดเข้ามาอ่ะเก็บภาษีนั่นเก็บภาษีนี่รัฐบาลผมไม่เกี่ยวนะชาวบ้านไทยผมไม่เกี่ยวนะที่ว่า 1% เนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เรื่องของผมไปเก็บภาษีเข้ามาเนี่ยเก็บมาแล้วก็เอามาบำเรอตัวเองแล้วก็เศษบรรให้ฉันกินแต่บริให้ฉันอยู่เศษของมันนะเงินใครเงินญาติพี่น้องผมหมดเลยพวกบันิอิสราเอลต่อไปหน้าแตกไหมฟาโรห์หน้าแตกครับ
ท่านประกอบเนียมันของอัลลอฮ์ถ้าเปลี่ยนใหม่นะนี่เป็นเนียมันของอัลลอฮ์จะสง่างามไหมโอ้โหเนี่ยพูดไม่เป็นฟาโรห์ทวงบุญคุณมูซาก็ตอบแบบไม่ว่าไม่ไว้หน้าเหมือนกันเงินของใครที่คุณเอามาเลี้ยงมาฉันแล้วก็คุณบำเรอความสุขอยู่ในพระราชวังมีทั้งโสเภณีและเหล้าอ่ะเต็มไปหมดเลยในพระราชวังฟาโรห์คุณจะมาทวงบุญคุณได้ยังไงโหเป็นน้องก็อ่านจะตับซีโอ้โหเป็นน้องครับฉะนั้นชีวิตของเราเป็นน้องครับเราเป็นของใครเป็นน้องอัลลอฮ์ริสกีเป็นของใครบริจาคไปได้เป็นน้องบริจาคเข้าไปพี่น้องคนที่ขี้เหนียวนะพี่น้องชาวบ้านมาด่าเองอะแหละชาวบ้านเขาด่าเองฉะนั้นอย่าเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนอะไรนะรู้ป่าพี่น้องกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพอตายพับนะไปเห็นการลงโทษของคนที่ไม่เอาศาสนาเห็นหมดเลยพี่น้องครับขอร้องอัลลอฮ์อะอัลลอฮ์จะให้ฉันกลับมามีชีวิตใหม่อีกสักชั่วระยะหนึ่งได้ไหมมาแก้ตัวอัลลอฮ์เคยให้ใครมาแก้ตัวไหมอ่ะในคัมภีร์กุรอานอธิบายเอาไว้บอกไม่เคยส่งใครมาแก้ตัวอัลลอฮ์ถามว่าฟื้นขึ้นมาทำอะไรจะมาบริจาค ก่อนเพื่อนเลยและอัสซอดะกอนน่ะฉันจะมาบริจาค ก่อนเห็นยังครับพี่น้องการบริจาคเป็นงานที่อามันชิซอลและที่ดีที่สุดช่วยเหลือคนพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องเอาตักน้ำให้สุนัขผู้หญิงโสเภณีอัลลอฮ์ยังอภัยโทษให้นางอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมก็บริจาคนะน้ำของใครน้ำกว่าของอัลลอฮ์ตักน้ำอัลลอฮ์มาให้หมาอัลลอฮ์อัลลอฮ์หมาของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วไอ้โซเป็นนี่กับของอัลลอฮ์พี่น้องใจด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังอภัยโทษในความผิดให้พี่น้องเงินที่เราครอบครองอยู่เป็นของอัลลอฮ์บริจาคไปพี่น้องอัลฮัมยิ่งบริจาคไม่มีใครยากจนมีแต่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยอัคลากของเราของสามีของลูกของหลานเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงใครขอให้เราบริจาคในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแล้วก็ต้อนรับแขกดีๆแล้วก็ใครตกทุกข์ถ้ายากมาเข้ามาในบ้านเราอย่าให้กราบมือเปล่าอย่างน้อย100 200ให้ไปเถอะเมื่อวานเนี่ยมาหาผมมาจากไหนไม่เห็นไม่เอ่ยชื่อรู้จักผมได้ไงโอ้ดูทีวีอ้าวดูทีวีแล้วเกี่ยวอะไรก็มาขอสตังค์อ่ะใช่ไหมพี่น้องตอบผมไม่ได้อะไรผมให้ไปก่อนให้หมดยาอัลลอฮ์ช่วยตอบแทนรางวัลที่ให้ไปครั้งนี้ด้วยพี่น้องครับทำเราไม่รู้เราจะตอบแทนเราเมื่อไหร่อ่ะท่านบริจาคครับพี่น้องว่าไงครับบางทีอัลลอฮ์ให้สุขภาพดีแข็งแรงใช่ไหมพี่น้องอ้าวพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอมาต่อรอที่หมดเวลาแล้วนะโอ้11หมดแล้วเพื่อนมาไล่ลงแล้วเนี่ยขอเชิญนะขออธิษฐานต่ออัลเลาะห์ให้ทุกคนมีบารอกัตในชีวิตมีริสกีเพิ่มมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียากีนมีอิหซานมีอิคลาสและมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตทุกคนซุบฮานัลลอฮ์กัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์الحمد لله الحمد